โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรติกายเป็นแผนการก่อสร้างตามผลการศึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JICA ที่รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งลักษณะโครงการเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด 4-6 ช่องจราจรพร้อมทางยกระดับเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครความยาวรวมประมาณ 5.9 กิโลเมตรมีทางขึ้นลงจำนวน9แห่งเมื่อสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบคือคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองสภากรุงเทพมหานครทั้งการติดตามความคืบหน้าหรือแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงฝากข้อเสนอแนะถึงสภากรุงเทพมหานครผ่านแฮชแท็กร่วมคิดร่วมสร้างกรุงเทพที่ดีขึ้น #betterbangkok หรือผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครที่ www.bmc.go.th